สวัสดีครับกลับมาพบกับโปเต้อีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้โปเต้ก็ยังอยู่ที่ห้องซิมูเลเตอร์นะครับที่ Secret BKK Golf Club นะครับตั้งอยู่ที่ห้างพาซิโอรามคำแหงนะครับอันนี้จะเป็น EP ที่4นะครับ EP ที่4เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้โปรกุ้งนะครับจะแนะนำค่าอะไรที่อยู่ในเครื่อง Trackman นะครับขอต้อนรับโปรกุ้งครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมนะครับ EP นี้พี่จะแนะนำค่าอะไรบ้างครับอ๋อก็เห็นโปรเต้อยากรู้เรื่อง land angle land angle นะครับใช่ใช่ตัวนี้ครับอันนี้คือความสูงของลูกกอล์ฟพีคว่าขึ้นไปเท่าไหร่อันนี้ launch angle คือมุมที่ลูกออกไปจากหน้าไม้จากหน้าไม้ใช่คือไอ้ค่าทั้งหมดเนี้ยที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยครับท่านผู้ชมก็คือมันมีผลที่เกี่ยวข้องกันโดยพื้นฐานก่อนจริงมันจะมีอีกหลายค่านะครับแต่อย่างที่บอกก็คือเราทำคลิปเพื่อแนะนำการใช้เครื่องนะครับใครที่จะมาใช้เครื่องที่นี่หรือว่าห้องอื่นๆก็แล้วแต่ถ้าเรามีฐานความรู้ฐานข้อมูลพวกนี้มันก็จะมีประโยชน์ถูกไหมครับอ่ะค่าแรกเลยครับแรงหลักๆก็คือว่าแรงแองเกิลเนี่ยครับคือมุมที่ลูกกอล์ฟตกถึงพื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดเข้าใจง่ายๆคือถ้ามันสูงถ้าตัวเลขเยอะมันจะตกในมุมที่ค่อนข้างจะตั้งฉากอ่ะโอเคผมขออนุญาตแบบนี้แล้วกันนี่อันนี้คือการลอยสมมติมันขึ้นไปสูงขึ้นแบบนี้ถูกไหมพี่มันก็จะตกแบบนี้เหรออ่ะมันก็จะตกอารมณ์ประมาณนี้ใช่ง่ายๆอันนี้คือแบบเหมือนหลังคาบ้านประมาณนั้นใช่ไหมใช่ถ้าโปรเจกต์ตายโปรเจกต์ตาย39ถ้าเกิดมันต่ำก็คือมุมนี้ใช่ก็ตกเป็นมุมแหลมมันก็จะมุมนี้ถูกไหมใช่ก็คือหมายความว่าถ้าคุณตีลูกโด่งลูกโด่งลูกตกมันก็ค่อนข้างจะตั้งฉากจะตั้งก็คือพุ่งลงมาอย่างนี้ใช่มันก็จะไม่ค่อยวิ่งด้วยมันก็ไม่ค่อยวิ่งฉะนั้นเพราะมุมมันไม่มีให้ไปข้างหน้ามุมมันไม่กระดอนไปข้างหน้าใช่ไหมครับนึกถึงการหรือว่าโยนบอลขึ้นฟ้าใช่กับเพี้ยงบอลไปข้างหน้าใช่เป็นลักษณะแบบนั้นฉะนั้นเอาล่ะคงมีคนถามว่าแล้วแลนประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่โอเคครับขออนุญาตนิดนึงก็คือตัวเนี้ยเราตีด้วยไดเวอร์นะครับเราตีด้วยไดเวอร์อยู่โอเคแลนของไดเวอร์เอาแบบว่าสวยๆควรจะเป็นเท่าไหร่ควรจะต่ำกว่า37ควรจะต่ำกว่า37อันนี้แสดงว่าผมสูงไปนึงอันนี้คือผมตีไว้นะฮะผมตีไว้อันนี้คือ39สูงไปหน่อยใช่นะครับมันก็เลยมีผลกับอันนี้ป่ะพี่ก็คือไฮมันสูงไงไฮมันสูงไฮก็คือจุดสูงสุดใช่ที่มันขึ้นไปเป็นหน่วยเป็นฟุตโอเคจากพื้นถูกมั้ยพี่จากพื้นจากพื้นบางเครื่องมันจะไม่ใช้คำนี้บางยี่ห้อใช้ Apex อ๋อโอเคเหมือนกันเหมือนกัน Apex ก็คือจุดที่มันสูงสุดของบอลไฟท์ที่เราตีเข้าไปซึ่งไอ้2ตัวนี้มันเป็นค่าที่สัมพันธ์กันสัมพันธ์กันแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับสปินด้วยเพราะว่าถ้ามันขึ้นไปด้วย launch angle อย่างเดียวสปินน้อยมุมตกมันก็จะไม่ใช่มุมนี้มันน่าจะลดมันน่าจะน้อยกว่านี้เรามีตัวอย่างผมทำไว้ตีไว้ให้ดูโปเต้ตีไว้3สปีดเนาะหลักๆก็มีประมาณ80กลางๆอันนี้คือเกียร์1ครับเกียร์1เกียร์1 80กลางๆแล้วมี88แล้วมี95ช่วงนี้เป็นช่วงเกียร์295แล้วมี100แล้วก็มีหลัก100ทีนี้เรามาดูไอ้ตัว86ก่อนมาดู86ครับถ้าคนตีประมาณ85ไมล์เนาะต่อชั่วโมงก็เห็นไหมแลน35แลน35แต่ให้มันเหลือ80ไงเพราะว่าด้วยความที่ว่าบอลมันไม่มีแรงวิ่งขึ้นไปโอเคมันก็ขึ้นไปได้แค่นี้แล้วมันก็หล่นก็คือมุมมันไม่ขึ้นไปอย่างนี้ใช่ก็คือมันต่ำลงมานิดนึงใช่ใช่ที่พอตีเบาปุ๊บสปินเลนมันก็ต่ำลงเหลือ2006เหลือ2006มันก็ไม่มีแรงยกขึ้นไปมากฮะซึ่งกำลังดี2005บวกลบกำลังดีแคลรี่แค่200หกหลาใช่แต่ว่าโททอลอ่ะวิ่งไป230วิ่งไป30หลาแล้วกันเอาง่ายๆเอากลมๆ20หน่อยๆเพราะว่าแลนมันต่ำไงโอเคงั้นลองดูชุดพอเร่งขึ้นมาเป็นสักเท่าไหร่ดีเอาตัวนี้เอา88เอา88ก่อนดูดิเป็นไงปึ๊บแลน33อันนี้ไม่ค่อยต่างมากไม่ค่อยต่างจากชุดเนี้ยไม่ต่างกันใช่เพราะว่าสปีดกับสปีดมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันถูกไหมพี่พอเร่งขึ้นมาอีก5ไมล์ปั๊บแต่อันเนี้ยผมว่าช็อตนี้โปเต้อาจจะโดนอีท่าไหนไม่รู้โดนไม่ค่อยดีอ่ะไม่คือร้อนมันต่ำสังเกตไหมอันนี้ร้อน12อันนี้15 16 16เนี้ยคืออันเนี้ยลอนช์เนี่ยสวยๆเท่าไหร่ตัวเลขสวยๆเลย14ไม่เกิน14
ไม่ใช่ไม่เกิน14สวยๆ14คือแต่คุณจะตีเท่าไหร่ก็เรื่องคุณโอเคพอร้อนมันต่ำไฮมันก็ต่ำเนี่ยโอเคไฮมันต่ำพอไฮมันต่ำแรงมันก็ต่ำโอเคคือลูกเนี้ยประมาณว่ามันจะแคลรี่น้อยแต่วิ่งเยอะโอเคง่ายๆก็คือถ้าเกิดลอนช์เนี่ยมันต่ำแลนมันก็จะต่ำใช่ไฮมันก็ไม่สูงใช่ทำพุ่งพุ่งพุ่งทำเป็นบ้านๆเลยคืออย่างนี้ใช่ใช่ใช่นะส่งนี้เลยเน้นตกวิ่งอีกถ้ามันตีแล้วสูงสูงมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ป่ะมุมนี้เลยใช่โอเคทีนี้พอมันไปเกียร์เลข99นะสปีดขึ้นไฮขึ้นลอนช์ขึ้นแลนก็ขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาครับท่านผู้ชมดูดีนะฮะผมแคลรี่ไกลขึ้นนะใช่แคลรี่ไกลขึ้นแต่โทรทัพผมอะไปไม่ถึง10หลานะใช่ไป10หลา1010กว่าหลานิดๆซึ่งอันนี้กำลังจะบอกว่ามันคือหลักการเดียวที่พี่อธิบายตะกี้ถูกป่ะใช่แต่อย่างเงี้ยเอาง่ายๆเนี่ยคุณตี95เนี่ยโทรทัพ250คุณตี99เนี่ยเร่งอีกตั้ง 5-6 ไมล์เนี่ยได้มา9หลาได้มา4หลาเออ9หลาก็ได้มา9หลาใช่ไหมได้มา10หลาเออกลมๆแต่คุณได้แคลรี่ไงคุณได้แคลรี่มา242กับ212เพราะนั้นน่ะมันก็อยู่ที่ว่าเล่นแบบไหนอ่ะเราเคยคุยเรื่องนี้คือถ้าเราเข้าใจตัวเลขอ่ะว่าเฮ้ยเรารู้ว่าเราตีแบบเนี้ยเราจะได้อะไรใช่เราตีแบบนี้เราจะได้อะไรใช่ใช่ป่ะทั้งนั้นอย่างพวกสนามแข็งๆนะผมไม่ต้องตีแรงหรอกเดี๋ยวผมเปลี่ยนมาหน้านี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดขึ้นอย่างเงี้ยโอเคนี่ชัดขึ้นเลยชัดขึ้นอ่ะทีนี้มันมีไปเลข3หลักก่อน101 101เกิดอะไรขึ้นพี่อันนี้ช็อตที่9อันนี้คือสปีด101หมดเลยครับสปีด101หมดเลยทีนี้ไฮผมเข้าใจว่า2อันนี้น่าจะเป็นช็อตที่เต้ตีแล้วมันฮุกเข้าซ้ายใช่ใช่เข้าซ้ายฮุกเข้าซ้ายเข้าซ้ายไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอฮุกเข้าซ้ายเป็นเพราะหน้าไม้มันปิดมันก็เลยไม่ไต่ไปมันก็เลยมันก็เลยไม่ลอยเพราะว่ามันรู้ได้จากสปินใช่นะสปินมันอยู่แค่2000กับ2400เองใช่ครับป่ะแต่พอมันเป็นอันเนี้ยพอไฮมันสูงขึ้นสปินมันล่อไป2900เลยคนถึงบอกกันว่าตีดอมันจะไกลช้าแต่นี่มันก็รอแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเอาให้ดูกราฟิกลูกที่ช็อตที่7ที่8มันรอแบบรอแบบเนี้ยอย่างเงี้ยก็คือเรียกว่าป่าซ้ายอันนี้แต่ถ้าเกิดคุณตีอย่างนี้ทุกช็อตแล้วคุณอยากให้มันไกลคุณก็เล็งขวาไงคือเอ็มไปขวาล่างก็ตีแบบนี้เลยโป้งอย่างนี้เข้าไปใช่อันนี้ไกลแน่เพราะว่ามันวิ่งเนี่ยแต่ว่าลูกก็ต่ำหน่อยตกวิ่งเพราะแลน33เองนี่แลน24นี่วิ่งผอมเลยอ่ะวิ่งเป็นม้าเลยเดี๋ยวดูอันสุดท้ายช็อตที่9ผมตีไว้9ช็อตช็อตที่9เนี่ยมันขึ้นไปความสูงขึ้นไป103ใช่ไหมใช่ครับซึ่งความสูงมันขึ้นไป103ก็แสดงว่าสปินมันจะต้องสปินน่ะพามันลูกยกขึ้นไปข้างบนแหละใช่ๆในการเป็น2009ใช่แต่คุณได้แคลรี่นะผมได้แคลรี่250นะได้แคลรี่นะแล้วผมไปอีก20หลาก็คือเอาง่ายๆล่ะตัวนี้เป็นตัวเลขที่ผมรับได้ล่ะแล้วสวยๆด้วยพี่ขอดูเทรเซอร์ที่มันเป็นอันสุดท้ายช็อต9ใช่ไหมช็อต9พี่ช็อต9ลูกนี้รับได้สวยๆนะ แต่อย่างที่บอกคือเอมขวาสักนิดนึงหน่อยง่ายหน่อยดอนะครับฉะนั้นวันนี้ค่าเรื่องของแลนเรื่องของไฮเรื่องของลอนช์แองเกิลสปินเรทแคร์รี่โททอลเนี่ยมันเป็นชุดตัวเลขที่มันสัมพันธ์กันได้ง่ายหรือบางทีเราดูแล้วถ้าเกิดขาดอะไรไปบางตัวอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงใช่นะครับอันนี้คือค่าคร่าวๆที่เราควรและอย่างที่พี่กุ้งบอกในฐานะที่ผมเป็นคนสอนสวิงผมจะบอกว่าการตีลูกอ่ะมันไม่ตรงหรอก อย่างเงี้ยผมตีเองเงี้ยผมเข้าซ้ายไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าให้ผมตีจริงในสนามอ่ะธรรมชาติของผมตีคือผมเป็นคนตีดรออยู่แล้วคุณก็อาจจะไม่ตีเท่านี้ไงคุณอาจจะตีแค่นี้หรือเปล่าประมาณนี้เปล่าประมาณนี้ก็ได้อันนี้เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สองอย่างเงี้ยตีอย่างเงี้ยเนี่ยได้ผมตีได้ตัวเลขผมอยู่ที่2425ผมรับได้เพราะอันนี้เราก็ตีในหลุมที่มันแคบๆหน่อยนะแต่พอสนามไหนหลุมไหนจอมันกว้างแฟร์เวย์กว้างๆผมก็นู่นเลยช็อตสุดท้ายเล็งขวาดรอเข้ามาอย่างที่บอกครับเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจเรื่องของค่าต่าง
เข้าใจว่าเราทำอะไรแล้วเราได้อะไรออกมาเราก็แค่เปลี่ยนวิธีเล็งใช่ไหมพี่กุ้งใช่ชนะไอ้การที่จะตีให้มันตรงอ่ะเราจะบอกว่ามันไม่ใช่ว่ามันทำไม่ได้มันทำได้แต่ว่ามันค่อนข้างจะยากหน่อยอืมใช้วิธีของเรานี่แหละให้มันลอยไปแบบเนี้ยเปลี่ยนวิธีเล็งสักนิดนึงชีวิตคุณก็จะง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็น EP ล่าสุดที่เราทำกันเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีค่าอะไรมาแนะนำอีกหรือว่าจะมีอะไรที่เป็นกลเม็ดเคล็ดลับมาแนะนำกันรอพบกันครั้งหน้านะครับวันนี้ขอบคุณปกกุ้งนะครับแล้วก็ขอบคุณสถานที่นี้ Secret BAK Golf Club ตั้งอยู่ที่ห้างพาโชรามคำแหงรายละเอียดการใช้ห้องที่นี่เป็นอย่างไรเปิดปิดกี่โมงเดี๋ยวดูใต้คอมเมนต์วันนี้โปเต้กับปกกุ้งขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ